พูดถึงเรื่องของพลเอกประวิตรไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมาสู่คำถามที่ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยทางรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนั้นยังมีอำนาจเต็มในการยุบสภาไหมเนี่ยนะฮะพร้อมกับกระแสข่าวเรื่องของการยุบสภาปรับครม.ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องการปรับครม.เนี่ยพลเอกประวิตรนั้นถามว่าถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยนะฮะจะทำด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่คิดถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองนะสำหรับผมเนี่ยในทางการเมืองพลเอกประวิตรควรจะต้องใช้โอกาสนี้และน่าจะทำนะคือกระชับอำนาจในพรรคพลังประชารัฐให้มันเข้มข้นเข้มแข็งและสร้าง Alliance เพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปกับพรรคร่วมรัฐบาลครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่1ในทางการเมืองทำไม่ทำมันอีกเรื่องนึงครับเหตุผลอีกเรื่องนึงคือการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามประสิทธิภาพมันไม่ได้มีแค่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่พักงานนะใช่ไหมมันมี2ตำแหน่งที่ว่างอยู่หลังจากที่คุณธรรมนัสอาจารย์แหม่มเด้งออกจากรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมเกษตรกับรัฐมนตรีช่วยแรงงานครับคุณกนกวรรณใช่ไหมใช่ไหมชื่อคุณกนกวรรณไม่มีลาวันใช่ไหมฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาครับเดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคุณนิพนธ์ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแล้วผมคิดว่ากำหนดพิจารณาคดีใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเนี่ยบิ๊กป้อมควรใช้โอกาสนี้ในการอ้างหรือว่าในการคิดถึงประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแล้วรีชัฟเฟิลตัวครม.แต่ถามว่าเรื่องใหญ่ๆจะปรับไหมคงไม่ปรับหรอกเพราะว่าคงไม่ต้องการให้เกิดประเด็นใช่ไหมในทางการเมืองแต่ที่เด้งได้ผมว่าง่ายสุดเนี่ยก็คือบรรดาคนที่แต่งตั้งมาโดยพลเอกประยุทธ์ประเภทลอยมาแล้วไม่ทำงานครับผมว่าควรจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนได้นะหาคนมาทดแทนได้เช่นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคุณสุวัฒนพงษ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยกลับไปเลี้ยงหลานนะฮะนะยังมีอีกคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ควรจะไปอยู่ที่อื่นได้แล้วนี่คุณสุวัฒนพงษ์นะฮะคงไม่ได้เลี้ยงหลานละเห็นให้แต่งตั้งให้ดูแลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อันนั้นมันเป็นจินตนาการมากไปมันเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของอาจารย์วิโรจน์ด้วยความปรารถนาดีก็จริงแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องจะปรับเพราะว่ามันเท่ากับรับประหารประยุทธ์เอาสิมันเท่ากับรับประหารประยุทธ์77แล้วนะป้อมป้อมไม่ใช่โอกาสนี้ป้อมจะไม่มีโอกาสแล้วป้อมต้องจัดขบวนเชื่อมอำนาจในการบริหารกับพลังประชารัฐให้มันผมไม่เข้าใจว่าทำไมจินตนาการไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วสื่อหลายฉบับนะเกือบทุกฉบับเลยพยายามจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะของป้อมแล้วที่จะทำนู่นทำนี่แบบนี้อะไรอย่างนี้ถ้าเขาทำเขาทำมานานแล้วใช่ไหมเขาทำมานานแล้วเขาหักกับประยุทธ์ได้มาตั้งนานแล้วเช่นสกิดพลังประชารัฐอย่าโหวตประยุทธ์มันก็จบสวยงามด้วยในสภาด้วยใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ทำเขารู้ว่ามันไม่ได้จุดถึงจุดแตกหักขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าเขาจะคงทุกอย่างไว้โดยไม่หักประยุทธ์เลยทั้งตำแหน่งต่างๆคนสนิทใกล้ชิดรัฐมนตรีไม่ปรับยุบสภาไม่ทำแต่จะสร้างโปรเจกต์จะทำโปรเจกต์บางอย่างที่จะบอกกับประชาชนว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเลือกพลังประชารัฐแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรเช่นสิ่งที่บิ๊กป้อมทำคือสายตรงครับคุณชัชชาติมีวัสดุอยู่ที่ไปรษณีย์นี้แต่ให้ทหารมา50คนเด็กมาช่วยแบกกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพยายามจะต่อสายแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าแต่เรื่องน้ำท่วมเขาให้ความสำคัญพยายามสร้างแบรนดิ้งกับตัวเองน้ำนะคนเอกใช่เขาให้ความสำคัญมาตลอดเขาก็งานเขาไม่รู้แต่ว่าไม่แรงนะถูกไหมฮะใช่ๆไม่รู้แต่ไม่แรงแต่แรงกระเพื่อมสรุปนะฮะพวกเราเป็นที่พิชูวัตรบอกเป็นจินตนาการใช่ไหมใช่แต่ว่ามีสสในพรรคพลังประชารัฐเขารอจังหวะนี้มานานแล้วเป็นไปได้ยังไงภาคใต้มีสสตั้ง14คนครับไม่ได้รัฐมนตรีช่วยไม่ได้รัฐมนตรีสักคนเลยนี่ในขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยมาลมแบบยกจังหวัดได้รัฐมนตรีแล้วคุณกนกวรรณนี่ก็ต้องรอเขาลาออกก่อนถึงจะปรับได้ถูกไหมเพราะไม่ใช่โควต้าของพลังประชารัฐเนี่ยถูกไหมโควต้าภูมิใจไทยอันนี้เป็นกระซิบกับภูมิใจไทยก็ได้แหละมีปัญหาใช่เดี๋ยวภูมิใจไทยเขาหาคนอื่นมาแทนเขาแค่รอประยุทธ์โอเคนะฮะผมเห็นชื่อมาเหมือนกันนะถามว่าคนที่อาจารย์วิโรจน์พูดเนี่ยคือใครนะคุณสันพจน์สุขศรีเมืองส.ส.นครศรีธรรมราชพลังประชารัฐนะฮะบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะเพราะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะปรับรูปแบบของการบริหารใหม่ควรที่จะกระจายสัดส่วนของรัฐมนตรีให้ทั่วถึงแกบอกว่าในส่วนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยในนามของพลังประชารัฐเนี่ยควรมีตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ปล่อยให้โควต้าเนี่ยให้ไหลไปอยู่กับประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยแต่ในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีนะจะเอาอะไรไปชนกับเขาถึงจะอยู่ได้แค่ 2-3 เดือนอย่างน้อยก็เป็นโปรไฟล์ที่คนใต้ชื่นใจว่าไม่ได้ถูกมองข้ามความสำคัญไปนะฮะนี่นะครับนี่แหละและอันนี้จะสนุกมันคือแรงกระเพื่อมภายในพรรคเองคือผมเห็นใจส.ส.พลังประชารัฐพรรคใต้จริงๆที่ผ่านมาต้องผมว่าผมสงสารทั้งพรรคเลยครับอยู่ในฐานะเสียสละอยู่ในฐานะเสียสละโควต้าให้กับ
สสใต้กับหลายหลายพรรคประชาธิปัตย์ว่าปัจจัยที่ทำให้พลังประชารัฐได้ร่วมรัฐบาลและได้เป็นแกนนำในพรรครัฐบาลเนี่ยนะไม่ใช่มาจากสสจำนวนสสของพลังประชารัฐแต่มาจากพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเขาไม่หักหรอกถูกไหมเขาจะไปปลดรัฐมนตรีประชาธิปัตย์แล้วตั้งได้ไงพี่เติมตัวไหนก็ได้แล้วแล้วถึงช่วยเกษตรได้ไหมล่ะแทนที่คุณธรรมนัสโควต้าพลังประชารัฐเหมือนกันเพราะนั้นมันก็อาจจะต้องชั่งไงว่าบิ๊กป้อมจะสอดตัวนี้เข้าไปแล้วหักกับบิ๊กตู่เหรอใช่ไหมมันก็หักมีปัญหาอะไรเพราะว่าคนใต้เนี่ยมันต้องผ่านการคุยกันเขาชอบบิ๊กตู่ไงมันก็อาจจะมีปัญหาผมคิดว่าโควต้าสสใต้มันอาจจะเยอะแล้วความเศร้าของมันคืออะไรรู้ไหมนโยบายที่คุณหาเสียงไว้คุณไม่ได้ทำเลยคือประยุทธ์จะทำแต่นโยบายตัวเองนโยบายของรัฐราชการครับเพราะในความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์การให้ความสำคัญเชื่อมกับรัฐราชการสำคัญกว่านักการเมืองในขณะที่นักการเมืองคือคนที่ไปขับเคลื่อนใช่ไหมครับประเด็นในท้องที่แล้วถามว่าประชาชนเนี่ยคุณไปเดินหาเสียงประชาชนถามว่าที่ผ่านมาไอ้ที่สัญญาทำอะไรบ้างประยุทธ์รับเหรอไม่รับเลยคนพวกนี้แหละเขารับใช่อันนี้ต้องแฟร์กับเขานิดนึงผมเลยบอกว่าไม่ได้เห็นใจเฉพาะสสใต้นะแต่ทีนี้เห็นใจมันทั้งพรรคนั่นแหละถามว่าจะเอาอะไรไปถามอ่ะคุณเอานโยบายใหม่ไปพูดได้อาจารย์แหม่มคงนั่งทำอยู่อ่ะแต่ประเด็นคือคุณจะไปพูดอะไรก็ได้คนเขาถามว่าที่มาที่ผ่านมาไม่ได้ทำอ่ะใช่ใช่ป่ะที่ผ่านมาก็เป็นใช่ถ้าเกิดยังมีประยุทธ์อยู่คุณก็เป็นเบี้ยรองบอลนะให้ประยุทธ์ที่เป็นนั่งร้านเนี่ยคือพลังประชารัฐใช่เป็นนั่งร้านแบบไม่เห็นค่าด้วยใช่ไหมที่เขาเหยียบขึ้นไปเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้พอคุณสารพจน์พูดแบบนี้ทางประชาธิปัตย์นะฮะโดยคุณราเมศรัตนชเวงข้ามไปเถอะเพอร์เจอร์โคศกพรรคคือบ้าบอเลยนักหนาก็เขาอยากจะเป็นแล้วไหมอ่ะนี่ต้นสัปดาห์เนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมันคืออย่างนี้คือภาคใต้เป็นของคุณคนอื่นห้ามเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอเออฮะขอให้แพ้หนักกว่าเดิมมีทัศนคติแบบเนี้ยขอให้เจ๊งหนักกว่าเดิมผมละขอหรือผมบอกเลยครั้งหน้าหนักกว่าเดิมคือทัศนคติแย่มากมาถึงบอกว่าใจไทยเขาประกาศปักหมุดปักธงเนี้ยบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยมีประชาธิปัตย์มีผลงานใช่ไหมเนี่ยท้านะถ้าพลังประชารัฐจะดึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรก็ให้รีบแจ้งมาก็มันมีของเขาโควต้า2ที่ว่างอยู่เขาจะไปอยู่ตรงไหนหนักหัวกบาลใครอ่ะครับหรือเขาจะไม่ได้อยู่ในโควต้า2กระทรวงนี้เขาไปอยู่ในกระทรวงอื่นแต่มันก็มีส่วนในงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานในพื้นที่ในภาคใต้อยู่ดีครับทำไมต้องกอดอะไรกันขนาดนี้อยากจะเล่นกับบิ๊กป้อมนี่ระวังนะบิ๊กป้อมนี่เขาสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์นะคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประชาธิปัตย์นะเขาเก็ตนะเขารู้นะว่าเขาจะต้องดีลกับพวกคุณยังไงครับปล่อยข่าวสัก 2-3 ข่าวพวกคุณก็เจ๊งกับบงกันหมดแล้วครับแม่พี่มีอะไรคุณดาเมศบอกว่าความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานของรัฐมนตรีในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยถือได้ว่าประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์ประชาชนและส่วนรวมเป็นอย่างมากจ้าก็แง่เนาะคุณผูกไว้กับสสคุณอยู่แค่นั้นน่ะใช่ไหมคุณลองแบบยอมแบ่งดีกว่ายอมแบ่งงานมาให้รัฐมนตรีช่วยสังกัดพลังประชารัฐสักคนเผลอๆทำได้ดีกว่าด้วยไม่รู้เราไม่รู้ที่ผ่านมาผูกขาดไว้อยู่กับสสใต้ของประชาธิปัตย์อ่ะครับนะฮะคุณก็เห็นว่าพอมันมีรัฐมนตรีสสใต้ของภูมิใจไทยขึ้นมาแล้วเกิดรัฐมนตรีครับโอ้โหทำงานขนาดไหนอ่ะคุณสสรัฐมนตรีภูมิใจไทยคุณก็เห็นผลงานถ้าเทียบแล้วอ่ะนะเห็นว่ามันเจ๋งกว่าเยอะใช่ไหมและที่สำคัญเนี่ยพูดทำไมคือคุณคิดว่าประชาชนกินหญ้าวะถามจริงครับประชาธิปัตย์มีผลงานประชาธิปัตย์ดีอย่างนั้นประชาธิปัตย์ดีอย่างนี้ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้โทษนะครับต่อหัวแกนของปัญหาในเรื่องของทั้งการพาณิชย์เรื่องของการเกษตรคุณแพ้นะครับ คุณล่มนะครับ ครับไม่ประสบความสำเร็จนะฮะถามหน่อยกระทรวงพาณิชย์จนถึงทุกวันนี้มีผลงานอะไรครับใช่ไหมกระทรวงเกษตรคุณบอกมีประกันราคามันก็ประกันราคาเฉพาะกลุ่มเฉพาะช่วงใช่ไหมฮะถามว่าแก้ปัญหาประชาชนได้ไหมกระทรวงพาณิชย์มีอะไรครับตึงราคาและพาร์ทฟอร์มแบทมีอะไรหน้ากากหายถุงมือไม่มีอะไรเงี้ยเขาบอกคือคนเขาจำได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ไงแต่คนเขาจำได้ไงครับว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยเมื่อเขามองย้อนกลับไปคุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการแค่มาพูดกับลอยๆพูดทิปๆเนี่ยมันไม่เวิร์กครับถูกไหมคุณบอกเลยแต่ผมเข้าใจว่าที่เขามาพูดเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้มันคงใกล้เลือกตั้งแล้วไงนะฮะยิ่งตอนนี้ทางภูมิใจไทยเองเนี่ยยังข่าวต่อไปเนี่ยนะฮะคุณอนุทินเมื่อวานนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปจังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะแล้วก็ประกาศว่าคือตอนนี้เขาที่เข้าใจคือภูมิใจไทยมีสสที่สงขลานะถูกไหมมีหนึ่งคนพลังประชารัฐก็มีครับเจาะหมดแล้วประชาธิปัตย์แต่ครั้งต่อไปเนี่ยเขาได้พลายพัฒโนมาด้วยใช่ภูมิใจไทยประกาศนะขอเพิ่มอีกนะฮะเป็นไปได้ขอ9เลยแล้วกันครับขอยกจังหวัดยกจังหวัดยกจังหวัดและโคตรโคตรหมิ่นแคลนประชาธิปัตย์มากและถ้าถามว่าสสประชาพลังประชารัฐทั้งหลายเนี่ยนะคุณอยากมีอนาคตทางการเมืองนะตอนนี้เขาส่งซิกนะมาพักนี้ใช่ไหมดูแลอย่างดีครับใช่ไหม
มีสัญญาให้ด้วยโหนี่ไปกระตุกหนวดเสือของจริงนะเนี่ยฮะภูมิใจไทยนี่ถือว่าขยายเขาเรียกไงนะเครือข่ายใช่ฮะได้อย่างรวดเร็วก็ท้าทายอ่ะถ้าไม่มีโอกาสจริงเขาไม่ลงไปบุกกระตุกหนวดเสือขนาดนี้หรอกถึงที่อ่ะนะฮะแต่ผมว่าคนใต้เนี่ยยังไงก็หนีวังวนพวกนี้ไม่พ้นครับคุณไม่ลองพยายามเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลดูพักฝ่ายเพื่อไทยอ่ะลองบางทีจะได้เจออะไรใหม่ๆนะบอกเลยนะฮะคุณทินถึงพื้นที่บอกเราพูดและทำนโยบายต่างของพรรคเนี่ยพูดไว้ก็สำเร็จเป็นรูปธรรมพี่น้องน่าจะเห็นใจและสนับสนุนให้เราได้ทำงานต่อนะเราทำงานเต็มที่ก็จะได้รับการพิจารณาได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องชาวสงขลานะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะฮะในส่วนคุณกนกวรรณตอนนี้คุณอนุทินก็บอกว่าต้องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนนะฮะภูมิใจไทยเนี่ยเขามีสโลแกนว่าพูดแล้วทำนะฮะซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เขาไปขายนะเวลาที่ไปหาเสียงตอนนี้ไปเดินสายตามจังหวัดต่างๆเนี่ยถูกไหมฮะว่าแล้วก็เรื่องของรัฐมนตรีด้วยนะนะฮะบอกว่าอย่างตอนไปกระบี่พี่จำได้ไหมนะฮะสมัยหน้านะฮะถ้าเลือกภูมิใจไทยเป็นส.ส.นะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะเห็นรัฐมนตรีมาจากจังหวัดนี้มาจากจังหวัดนี้ไปกระบี่ก็บอกอาจจะมีรัฐมนตรีมาจากจังหวัดกระบี่อย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการมีรัฐมนตรีที่เป็นโควต้าในจังหวัดนั้นๆน่ะโทษนะฮะคุณเราไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไอ้ตัวพรบงบสิคุณเห็นไหมล่ะว่าอย่างกรณีคุณศักดิ์สยามเห็นได้ชัดแต่ถามว่าประชาชนในบุรีรัมย์ก็อาจจะแฮปปี้อันนี้ผมก็พูดตรงๆนะฮะซึ่งนี่เป็นจุดที่เขาเวลาไปขายเวลาที่ไปหาเสียงนะครับอันนี้เมื่อวานนะตอนเย็นสดๆร้อนๆเลยนะฮะที่มออนะฮะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่สงขลา